โอ้คนที่ประมูลได้ใช่ไหมครับไม่โอ้มอบให้พี่จิมมี่เพราะพี่จิมมี่โอ้พี่จิมมี่คนนี้โอเคเห็นแล้วเห็นแล้วตัวจริงจิมมี่เนี่ยพี่จิมมี่คุณป้านี่แหละผมนี่แหละตัวจริงจริงเห็นแล้วนะเห็นแล้วนะนี่คุณจิมมี่เคยคุยกันอยู่เคยคุยกันอยู่ครับผมโอ้ตัวจริงสวยครับโอ้ยินดีด้วยครับที่ได้ธงครับคุณจิมมี่เคยสนับสนุนค่าน้ำมันผมด้วยผมไปอุบลขอบคุณมากมากนะขอบคุณต่อหน้าเลยนะขอบคุณออกสื่อเลยนี่ก็เตรียมให้พี่จิมมี่นานแล้วเพราะว่าวันงานที่มีก็ติดงานมาไม่ได้ก็เลยมอบให้แต่ว่าเดี๋ยวจะพาไปให้หลวงปู่ลงคาถาให้ก่อนแล้วเดี๋ยวจริงๆก็คือหลอกให้พี่ๆมาอีกแล้วแหละจะได้มาบ่อยๆนะงานใหญ่มาแน่นะครับแค่จะมีงานใหญ่เดี๋ยวนี้มามอบก่อนมามอบแล้วนะนี่ของพี่จิมมี่ขอบคุณครับเสร็จแล้วเดี๋ยวหลวงปู่ท่านจะเป็นรูปพ่อปลายมีค่า6 บาทพอดีจะไปเจอท่านพ่อไปประชุมที่นี่นะครับนี่ค่ะนี่ค่ะครับอยู่ตรงนู้นกันค่ะนะคะอันนี้คือ เราเห็นกันตัวเป็นๆเลยนะคะพี่จิมมี่ค่ะพี่จิมมี่แนะนำตัว FC ด้วยนี่ค่ะโอ้ยไม่ยินหนอบกล้องผู้ใจดีเอาว่าพี่จิมมี่ไม่คือพอหลายครั้งผมถามพี่จิมมี่ว่าให้ผมประกาศพี่จิมมี่แบบไม่ประสงค์จะประกาศเลยครับแต่คือพี่จิมมี่เนี่ยช่วยเหลือที่นี่เยอะมากเยอะมากครับเงินค่าดินค่าทรายเวลาแมคโครมาอะไรมาพี่จิมมี่ช่วยตลอดค่ากับข้าวค่าอาหารค่าส้มตำค่าเครื่องดื่มค่าน้ำมันรถช่วยหมดทุกอย่างไม่รู้จะพูดยังไงเล่นเอฟซีรายละเอียดไม่หลายย่อยคำว่ารายละเอียดก็เยอะนะเยอะอยู่สาธุค่ะสาธุนะคะขอบคุณพี่มี่ด้วยนะขอบคุณพี่มี่มากก็พี่มี่แบบช่วยสุดทางเยอะมากพี่มี่ก็ไปเห็นทุกอย่างหมดอ่ะไปที่สูตรทั้งหมดเออในวันนั้นมาเกิดมากใช่คือผมอุตส่าห์แบบแอบไปไม่ให้ใครรู้อ่ะสักพักหนึ่งพี่มี่เดินมาเจออยู่ศูนย์ช้างพอดีคือช่วงที่แบบช่วงที่ผมแบบโดนจ้างยิงที่แบบไปไหนก็ไม่ได้เลยอย่างเงี้ยครับช่วงนั้นก็อันตรายมากก็ไปไหนก็ต้องแอบก็เหมือนกับพี่จิมมี่ก็อธิษฐานไปแล้วว่าถ้าโชคดีก็คงได้เจอที่นู่นแล้วมันเป็นความบังเอิญเนี่ยผมก็ไม่ได้เคยบอกใครว่าผมไปแม้แต่ผู้จัดการหนึ่งไม่มีใครรู้เลยผมก็ไปแอบดูใครมาไว้นั่งอยู่สักคนต่างอึ้งใช่ก็ไปก็ได้เจอแล้วก็พาไปชมห้องงานช้างด้วยไปดูอะไรก็เหมือนกับว่าทุกอย่างถูกล็อกไว้อะผมก็ไปทำธุระวันนั้นคดีไปเซ็นเอกสารเรื่องฟ้องดำเนินคดีคนที่หมิ่นประมาทจะไปที่สูตรอยากไปดูเองวันนั้นก็ไปที่สูตรน้องก็ไปนัดผู้จัดการหนึ่งว่าจะมีแต่ผู้จัดการหนึ่งก็ยังไม่รู้ผมกลับผมไม่บอกก็โชคดีมากวันนั้นได้เจอพี่จิมมี่ก็ช่วยเหลือมันตลอดช่วยพี่จิมมี่ทุกเรื่องช่วยเหลือห้างหางพ่อขายด้วยสนับสนุนน้องก้อยด้วยแล้วก็หลายๆท่านเลยนะคะนี่แหละพี่จิมมี่ตัวจริงตัวจริงเราได้เห็นกันน้องน้องเจ๊แพ้น้องน้องเจ๊แพ้คุณน้องเจ๊แพ้มีเดินมาจำได้ด้วยคิดว่าแบบว่าจะมาที่เนี่ยโอ้ยไม่รอดสายตาผมไม่รอดค่ะนี่แหละค่ะเนี่ยบังเอิญพอดีเมื่อเช้าผมก็ไม่อยู่ไปตั้งผมไปทำธุระในเมืองก็พอดีเลยจะมีผมเพิ่งเข้ามาพอดีเลยเดี๋ยวจะของอื่นมาเบาเบาเบาค่ะเยอะเอาไปจริงเลยค่ะแม่ค้านะคะแม่ค้าใจบุญนะคะสุดยอดเลยทุกเนื้อทุกเนื้อแล้วแต่พี่จะไม่เลือกฝากใครนะครับเยอะไปปะไม่เยอะหรอกครับพี่จะมีให้เยอะกว่านี้ไม่ได้ไม่ได้ครับจะไม่ต่างกันมากด้วยแล้วก็ที่เอาตะกุดมาไปพี่จิมมี่แล้วก็ชมพู่เอาเหรียญเอาคนโตมาแจกทีมงานของพี่จิมมี่หน่อยทีมงานนี่ยูทูบเบอร์หน้าใหม่ไหมคะใหญ่ๆมาแล้วทีมเห็นเจ็ดทีมงานทีมงานของคุณจิมมี่นะครับเข้าไปในเฟรมเลยเชิญรับมอบของครับค่ะเชิญครับอันนี้พี่ใหญ่หนูเคยเห็นล่าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเค้กรับเหรียญพ่อปลายคุณชิ้นเลยจ้าตะกุดคนชายโรงงานพ่อโอ้ยขอบคุณค่ะกล่องก็นะครับอันนี้ใหญ่หมดเลยที่นี่ไม่มีอะไรแล้วเนี่ย
ล้วจะเหลือให้เอฟซีทำบุญไหมเนี่ยแจกจะเยอะแยะเลยไม่รู้ว่าแจกเยอะแจกเยอะกว่าขายจริงจริงแจกเยอะกว่าทำบุญอีกเพราะว่าคืออย่างนี้พี่จิมมี่คืออย่างผมแจกเนี้ยแจกให้พี่น้องประชาชนเขาไม่มีกำลังทรัพย์ใช่ไหมครับบางคนเข้าไม่ได้แต่ก็จะมีผู้ใจบุญอย่างพี่จิมมี่เนี่ยเขามาบริจาคให้นะครับมันก็เหมือนถั่วเฉลี่ยกันไปมันก็เหมือนกล่องบุญร้านกาแฟที่แบบผมประชาชนเคยกินปีเท่าไหร่บางคนเขาก็หยอดพันหนึ่งห้าร้อยก็มีเราก็ได้ถั่วเฉลี่ยแบบคนทั่วไปก็เหมือนได้ช่วยคนในตัวสำคัญก็คือได้ทำบุญให้กับพ่อเพราะว่าพ่อเองก็คงเอาของมาแจกให้คนไม่ได้ก็เหมือนเป็นตัวก็เหมือนเป็นตัวเดี๋ยวน้องต้าเดี๋ยวน้องต้าจะมาแล้วเดี๋ยวเข้าจับนี่เหรอได้เข้าจับได้เข้าจับได้เข้าจับเลยบอกน้องต้าได้กินข้าวขอบคุณค่ะที่กินเดี๋ยวที่นั่งก่อนเนาะเดี๋ยวจะให้น้องต้ากินข้าวเดี๋ยวมาที่ประธานให้พี่ปู่มาให้เหมือนกันอ๋ออันนี้เพิ่มมั้งเขามีบริวารของพี่จิมมี่เยอะไงก็แบ่งให้ใจบุญนะคะนี่ค่ะตัวจริงเสียงจริงค่ะสวยไหมคะพี่น้องคะน้องๆจะแพงค่ะน้องๆจะแพงให้เยอะอ่ะให้เยอะมากเลยอ่ะก็ให้เยอะพี่จิมมี่ให้กับพี่เยอะนะคะก็พ่อเอกเป็นผู้ตอบแทนนะคะเป็นผู้ตอบแทนให้กับเดลผ่านทีมพอดีสวยไหมคะพี่น้องคะสวยเลยครับคุณจิมมี่นะครับในวันที่9มาแต่วันที่3กุมภาพันธ์เป็นพระที่ไก่มาฝากนะคะที่ให้เราฝากไปที่พี่จิมมี่ซื้อไก่มาฝากพี่ยูทูบเบอร์ด้วยครับขอบคุณครับวันที่3กุมภาพันธ์ล็อกวันเรียบร้อยแล้ว3กุมภาพันธ์วันสมโพธิโรงพยาบาลที่3กุมภาพันธ์เนาะจัดกี่วันครับ1วัน1คืน1วัน1คืนข้ามวันข้ามคืนเลยข้ามวันข้ามคืนก็จัดให้ท่านเลยจัดให้ยิ่งใหญ่เลยก็จะทําโฆษณาทําอะไรให้หมดเลยคือเพื่อท่านนะครับให้ท่านแบบเหมือนกับเอาเกียรติประศักดิ์ศรีคืนนี้ท่านได้หมดคืนนี้ท่านได้หมดเลยเราจะได้เห็นพลังของพี่น้องประชาชนว่ายิ่งใหญ่วันทอดพระป่าเราเห็นแล้วนะครับว่าผมไม่คิดเลยที่จะมีเพราะว่าวันนั้นเราแค่จัดทำบุญแล้วก็จะสมกับเอาพระสวดทำพิธีให้ท่านเฉยๆคนมาเท่าไหร่เราไม่รู้โรงทานโอ้ยพอแรกผมมา10กว่าโรงน่าจะเหลือแน่เลยอาหารที่ไหนได้แป๊บเดียวไม่เหลือเนาะพี่กองครับเยอะมากคนเยอะมันหลายพันคนน่ะดูไลฟ์ของทุกที่ตั้งแต่6โมงเช้าเนาะพี่มานาเนาะตั้งแต่ตี5 6โมงเช้าเลยนะครับวันที่8คนก็ทยอยมาแล้วครับปรากฏว่าโรงแรมแถวนี้เต็มหมดเลยวันที่8คนทยอยมาเยอะเลยมาเช่าวันโรงแรมวันที่3กุมภาเนี่ยโรงแรมในสระบุรีน่าจะเต็มหมดต้องการเต็นท์นะคะให้การเต็นท์ด้วยข้างในก็ให้การเต็นท์3จะล็อกวันเลยแหละไม่ได้ครับเรื่องของวันที่9ติดธุระจริงๆครับงั้นเดี๋ยวพี่เจนนั่งก่อนนะเดี๋ยวเราตามขอบคุณค่ะขอบคุณครับแม่ค่ะสุดยอดสุดยอดเออแต่หน้าที่น่ารักกำลังใจให้นะคะนะคะสุดยอดเลยค่ะนะคะ FC ดีใจกันเลยนะคะ FC สาธุค่ะสาธุขอบคุณที่น่ารักมากนะคะมาค่ะจิมมี่ค่ะคุณปีเตอร์ครับสวัสดีค่ะคุณปีเตอร์ว่าอายุ18ป่ะคะถามว่าปีเตอร์อายุสมองหนูถามว่าปีเตอร์ถามยาสีแล้วก็สวัสดีคุณจิมมี่คำสวยนะคะแล้วก็นุโมทนาบุญกับคุณพี่จิมมี่ด้วยครับคุณอรัญญาครับเราได้วันนั้นครับเป็นวันที่3นะครับวันที่3กุมภาพันธ์ปีหน้านะครับอย่าลืมครับดูเสียรอเลยครับใครที่จะมาร่วมงานสมโภชโรงเรียนใหม่หลังใหม่พ่อพาย1วัน1คืนเลยนะครับสรุปแล้วคือ1วัน1คืนนะก็คือตั้งแต่วันที่3ตอนเช้านะครับยันวันที่3ตอนค่ำนะครับนะก็มาร่วมกันได้เลยนะครับคุณปีเตอร์ถามแอบมาหนูแอบมาคุณพีเตอร์ปั่นจากปากว่าแอบมานะคะฟ้องเลยค่ะพี่มาดาสวัสดีครับมาสวัสดีครับคุณอินครับไปฟ้องเลยค่ะคุณปีคุณสวัสดีบอกว่าหน้าตาคล้ายกับผัวใช่ไหมคะเลยเหรอคะละไม้คล้ายกันจิมมี่เดินทางมาที่ศูนย์ช้างนะครับอนุโมทนาบุญกับพี่จิมมี่ด้วยครับบางพวกเราไงบางพวกเราได้ก่อนแล้วนี่โอ้ใกล้ชิดจังเลยนะอิชาอิชา
ตาแดง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 กันเลยเริ่มตาแดงกันแล้วเนี่ยโอ้โหโอ้โหแม่ทักค่ะพี่น้องค่ะแม่ทักเดี๋ยวครับผมเห็นไหมคะตีรายละเอียดผมเป็นได้อิจฉาไหมคะเออมีกันเย้กันแล้วนะครับเริ่มเย้กันแล้วนะครับทุกคนอันนี้คือหนีผู้กองมาแล้วเพื่อมากอดป้าเดี๋ยวให้พอให้พอนะคะสาธุสาธุทีมงานของคุณจิมมี่ได้เข้าขอพรคุณจิมมี่นะครับเข้าแล้วนะพร้อมทุกคนคุณจิมมี่คุณจิมมี่เอ้าพิเศษคุณจิมมี่ตะกุดกระหม่อมพระเอกอันนี้เห็นไหมคิ้วเขียวนั่นนะอันนั้นพิเศษเดือนดอกเดียวผมไปหาได้เดือนดอกเดียวสามดอกอีกทีนึงเอาวนๆแล้วคนน้อยอันนี้คุณป้ามาเลยครับคุณป้าก่อนมาเลยครับป้าเลยเนี่ยได้โอกาสแล้วมาช้าลูกกรณีพิเศษนะครับคุณจิมมี่กินหอมไหมครับหอมนะฮะก่อนก็นุ่มอยากก่อนแล้วก็ดีสุดยอดเลยนะครับคุณจิมมี่นะครับทุกคนเนี่ยคุณจิมมี่ตัวจริงครับครับมีไหมฮะไม่มีกลิ่นของแบบงูหรืออะไรเลยครับกลิ่นหอมสุดยอดเลยนี่ฮะนี่หลายคนก็ว่ากลิ่นหอมตัวกระดิ่งใช่ไหมฮะนุ่มมากขนนี่อย่างนุ่มเลยค่ะนี่ฮะครั้งหนึ่งต้องมาสัมผัสนะครับคุณที่นี่ไม่มีคนกำลังท่านเลยนี่ฮะมีได้รับผลจากอันนี้อันนี้พิเศษอันนี้พิเศษเป็นขมักพ่อเอกครับน่าจะดอกสุดท้ายแล้วที่คุณธนบดีทำมอบให้53ดอกนี่น่าจะเป็นดอกสุดท้ายหมดแล้วผมไปขับคำหารอบไหมแล้วคุณกล่องมีเก็บไว้ผมมีอยู่ครับครับมีอยู่พวกตรงลิฟเลยอยากจับกระโดดหนีกรงลิฟเลยเนื้อนุ่มแล้วหอมหอมไม่มีกลิ่นเลยที่นี่ดูเถอะเราไปที่นู่นตอนนี้ได้กลิ่นนวลกลิ่นอะไรใส่ไม่มีกลิ่นอะไรเลยแปลกได้ไหมได้อิจฉาป้ามากสวัสดีค่ะโอเคครับผมก็ไหนล่ะเมื่อกี้ของเยอะๆเอาใส่นี่ป้าขอบคุณค่ะครับผมเห็นเก็บของกลางโอ้ยถ้าบอกก่อนลุงจะได้ใส่ให้ไม่รู้จะมาตอนไหนเออติดธุระกันครับขอบคุณค่ะลุงครับผมของแท้เขาเนี่ยเม็ดครับผมได้กันตอนนี้เราต้องถ่ายดาราก่อนตอนนี้พี่ยิ้มเป็นดารานะตอนนี้นะครับทุกคนเป็นดารานะดาราหน้าจอมาบ่แมนบ่โอ้บ่แมนนี่เก็บเข้ากระเป๋าตังค์นะผมเนี่ยเอาไว้กระเป๋าตังค์นะเหมือนกับพ่ออยู่กับเราผมกำนี่แหละผมไปถ่ายช้างที่เขาใหญ่ไม่เจอคุณท่านรีเคยบอกนี่เอฟซีบอกว่าผมเอาของพ่อเอกไปด้วยจะไม่เห็นทีนี้คุณท่านรีไม่ใช่เราต้องบอกว่าไปหาญาติพ่อเอกให้เจอนะมาบอกพ่อเอกเจอเลยเมื่อ2วันนี้ผมไปครับเดินมาโชว์เลยเจอ3เชือกผมฝันว่าเห็น3เชือกผมไปเห็น3เชือกจริงเลยเนาะกลางวันเห็น1กลางคืนเห็น2คุณกล่องไปกับใครผมไปคนเดียวครับเป็นคนเดียวแหละค่ะแล้วพักที่ไหนอะคะไปนอนที่ลำตะคองข้างบนนี่ท่านขยันครับผมเห็นในไลฟ์อะไรเงี้ยขอบคุณครับที่ช่วยดู
ครับเป็นกำลังใจให้มาคอมเมนต์ครับไม่ได้ดูบางทีก็เปิดไว้แล้วก็กดไลค์ครับผมเป็นกำลังใจให้ยูทูบเบอร์ทุกคนเนาะให้กำลังใจทั้งให้กำลังใจทั้งคุณทรัพย์ทั้งข้าวปลาอาหารขอบคุณมากขอบคุณเท่าที่ไหวครับผมไม่มีอะไรมอบให้ก็มีแต่ของพระเอกเนี่ยมอบให้เป็นของตอบแทนครับผมขอบคุณครับโอ้เป็นพินิจเขาคนของขับบ้านอยู่ของคุณธนบดีเป็นที่นี่แต่กลับบ้านแล้วรวยกลับบ้านแล้วเอาเดี๋ยวกลับมาไหมคะไม่แน่ใจน่าจะมาอยู่มั้งแต่คือไปเคลียร์อยู่เงินเยอะน่าจะไปขึ้นเงินนะครับขึ้นเงินครับผมเดี๋ยวจะไปขึ้นเงินรายหนักไปวันนี้ขอให้ทุกคนถูกรางวัลเยอะๆอยากให้คนถูกเยอะๆไม่ใช่รางวัลไม่เหลืออยู่นิดเดียวแล้วอยากให้ท่านกินทั้งหมดอย่างเดียวต้องมาดูไหมคะไม่ต้องเพราะว่าหมอที่นี่ไม่มีความรู้แล้วผมโทรถามคุณหมอใหญ่คุณหมอลงกรณ์ที่กรุงเทพเลยก็บอกอาการเวลาช้างป่วยไม่ต้องมาหาท่านกระจกบอกอาการท่านอะไรก็คืออย่างส่วนเราคนเลี้ยงอย่างเงี้ยเราก็จะบอกเป็นอย่างนี้คุณหมอก็จะถามคำถามที่เรารู้เป็นอย่างนี้โอเคอาการแบบนี้คือคุยเข้าใจแล้วก็คุณหมอก็จะถามว่าอย่างเช่นต้นกล้วยทานอยู่ไหมบอกทานตลอดโอเคงั้นให้ทานเพิ่มแต่กล้วยเนี่ยก็คือทานเยอะไหมก็เยอะงั้นให้ลดลงทานได้แต่อย่ามากวีวันหนึ่ง10-20วีได้เยอะกว่านั้นห้าก็จะทำให้ตัวร้อนขึ้นแล้วก็ไล่นกพ่อจะหมุนหานกในการก็คือต้องรดน้ำทั้งวันต้องฉีดน้ำให้เขาให้ตัวเย็นลดลงน้ำเนี่ยแก้ปัญหาโดยการท่านทานน้อยก็ให้ทานจากต้นกล้วยคือถ้าไม่ทานน้ำโดยตรงน้ำโดยตรงไม่ค่อยทานโดยธรรมชาติช้างดุมันทานน้ำน้อยที่ดีแก้ก็ต้องทำไมก็ต้องให้ทานฟักเขียวทำไมต้องให้ทานต้นกล้วยเพราะว่ามีฤทธิ์เย็นอย่างของผมเนี่ยผมจะทานต้นกล้วยตลอดเพราะว่าตกมันไม่ตกมันก็จะต้องมีต้นกล้วยพอต้นกล้วยในระดับร้อนหนึ่งนะสองก็คือมีน้ำตลอดเวลาคือจะป้องกันท้องอืดได้ดีเลยโอกาสน้อยมากที่ช้างที่ผมเลี้ยงจะท้องอืดยากมากนานๆครั้งจะเกิดขึ้นกรณีที่แบบบางทีอาหารติดเชื้อหรือว่าบางทีต้นกล้วยหรือพืชผลมันมีเชื้อแบคทีเรียมาจากสวนจากอะไรเงี้ยก็ทำให้ท้องอืดได้พ่อละเดี๋ยววันนี้ตอนเย็นก็จะปวดปอกขาให้น้องต้าพาเดินออกกำลังกายใกล้ๆครับแต่ว่าจะต้องโยงเชือกโยงโซ่ยาวๆก่อนครับคือให้ท่านรีแลกใช่ให้ท่านรีแลกแล้วก็เนี่ยยิ่งเข้าไปในช่องเนี่ยให้ท่านรีแลกก่อนแต่ว่าการคืนก็ต้องมาใส่ปอกไว้ก่อนคุณหมอว่าให้ค่อยๆปวดค่อยๆปวดเพราะว่ายังต้องดูอาการอีกว่าของขาที่เป็นระยะสุดท้ายของการปลุกมันถ้าเราปวดเลยปล่อยเลยอันตรายครับจะเข้ายากไม่ทันละกันไว้นะคะกันไว้ก่อนไม่ทันไม่ทันเอาง่ายๆเลยว่าท่านก้าวได้เท่าไหร่นั่นคือระยะที่ท่านจะมาอีกตอนนี้คือ2ขาก็คือสุดแค่2ขาใช่ไหมแต่พอเราปลดปั๊บเนี่ยก้าวเต็มก้าวเลยไปอีกก้าวนึงถ้าสมมติว่าเราใส่ก้าวนึงเนี่ยจากบนเครื่องยนต์ตรงเนี้ยท่านอาจจะมาถึงใกล้ๆเสาเต็นท์เลยเต็นท์นี่เกือบถึงเลยขึ้นแล้วตัวใหญ่เนาะใช่ก้าวเดียวก็สิ่งเท่าแต่ว่าอาการก็นิ่งขึ้นแล้วล่ะถ้าเป็นหลุมน้ำมันนี่หลุมทรอหรือว่าเลียดแล้วฮะเป็นหลุมใช่ไหมยังมีหลุมน้ำมันยังเห็นอยู่คือช้าสหายตกมันสนิทเนี่ยจะต้องไม่มีหลุมละเรามองไปนี่คือเสมอเลยแต่เนี้ยที่น้ำมันไหลจะมีหลุมเขาเรียกหลุมน้ำมันยังโผล่ยังเป็นหลุมหลุมนั้นยังเปิดอยู่ยังเปิดอยู่คราวที่แล้วยังเปิดครับก็คือทางซ้ายในหมดละแต่ทางขวายังมีอยู่น้ำมันแต่ท่านนิ่งครับขนาดท่านสูงมันท่านก็นิ่งปอกขารอบนี้ผมใส่ไปข้างหลังคือเป็นปอกยาวท่านเดินได้สะดวกจะไม่ใช่ปอกชิดแบบขยับไม่ได้คือใส่แบบท่านเดินได้ลุกสะดวกสบายครับที่ก็คือไป
รรยากาศบางช่วงปีที่แล้วขาด2รอบต้องหมอต้องมายิงยาซึมช่วงตกมันแข่งคอยสระบุรีเตะทีเดียวเลยปีนี้ก็เลยต้องใช้โซ่ใหญ่2เส้นอ่ะโซ่ใหญ่มากขนาดใหญ่2เส้นโอ้โหถ้าเตะทีนึงสนั่นหวั่นไหวตุ๊บตุ๊บตุ๊บถ้าปวดขาได้ไม่ต้องพูดถึงกันถามดูพี่ก็เวลาท่านฟังอ่ะท่านดีเฉยอยู่ป่ะก็จะอยู่เฉยๆทำรูปร่างทางของคำสนามรูปแค่สองแห่งมาจากที่พระเอกตำบลด่านขาอำเภอวัดจิวัตรแข่งหลักสูงมาจากสารคามก็ที่ทำรูปแบบทำตำบลที่แห่งของคุณคอยตอนนี้จะไม่มาอยู่วัดสลับมันเลยสวัสดีค่ะมาเรามีได้กอดได้จับดูอยู่นะกดไลค์ให้อยู่นะเป็นอะไรตกใจ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 ได้ป้าได้ป้าการตมบักเลยดูอย่างนี้นะแต่นี่มาอยู่ในหันแล้วบอกไปว่าตมบักตมบักเลยแล้วมาเยี่ยมชมพ่อเขาไปกันใช่ไหมพื้นแล้วก็เสาอะไรต่างๆรอบๆก็รั้วก็เสร็จงานเหลืออยู่ประมาณสัก 5% แล้วครับอันนี้เหลือแค่ยกขึ้นก็รอเครนมายกขึ้นก็เรียบร้อยเสร็จสวัสดีครับทุกคนคุณจิมมี่มาถวายสับปะรดถวายกล้วยนะครับแม่ FC อธิษฐานด้วยกันนะครับถ่ายได้จะเป็นจะได้ตั้งตามบุญเลยก็มาถ่ายถ่ายได้ครับผมก็โทรศัพท์มาก็ยืนอยู่ตรงนั้นแล้วก็ถ่ายครับเป็นยังไงเนี่ยเร็วๆตั้งจิตอธิษฐานว่ายังไงบอกขอพรอะไรเมื่อสักครู่ไม่ได้ยินเลยวันนี้ก็ขอได้สบายค่ะรางวัลที่หนึ่งมาอยู่กับลุงก็อ่อนละขอให้สุขภาพแข็งแรงคุณจิมมี่มาขอพรนะครับทุกคนมาถวายกล้วยสับปะรดนะครับบอกประธานทรายลุงนนอยู่ทรายอยู่นนลุงนนเรียกทรายเสกกับท่านไหนเอาไหมกำลังควันไปตองนี้ไปนั่งตรงนู้นกับลุงตอนนี้เลยเอาไหมนี่เร็วนี่เอาไหมนี่นี่เอาไหมเอาไหมครับเร็วเอาเร็วสวัสดีเร็วสวัสดีครับเร็วพ่อไม่สนพ่อยังไม่อยากสับรถแค่ลูกเดียวไม่สนเลยพ่อยังมีอยู่เร็วเร็วเร็วสวัสดีครับสวัสดีครับเร็วเอาเดี๋ยวขอเสียงหน่อยครับขอเสียงหน่อยครับปากยังไม่ว่างอยู่เคี้ยวอยู่ได้แล้วดังๆเอารางวัลป้าบนะเด้นั่นเห็นไหมขอบคุณครับหักเพาะไม่กินกินอยู่กินอยู่ยังไม่นั่นยังไม่ไปนั่นไงเรียบร้อยยังเพาะเอาอีกไหมถ้ายังไม่อิ่มขอเสียงน้อยเร็วขอเสียงครับเร็วเร็วพ่ออีกสับปะรดยังอยู่ในปากอยู่เร็วครับเอาอีกไหมเอาอีกใช่ไหมอ่ะอีกไหมพยายามจ้องตาจ้องตาเขาจะเขาจะมีเสน่ห์ตรงตาใครจ้องตาเนี่ยจะไปหลงเสน่ห์เขาเสร็จแล้วว่าจะต้องกลับมาที่นี่ก็กลับ
เดี๋ยวเพิ่นกันลบจ่าปั๊บหลบไม่ได้ใช่ไหมหลบไม่ได้นะเป็นไงเอาอะไรดีเอาอะไรดีเอาอะไรดีเนี่ยกล้วยกล้วยให้ได้บ่ซ้ําเอาสับปะรดเหมือนนิ้นที่สับปะรดใช่มั้ยเอามั้ย1ต้องขอบคุณครับไปอ้าวรางวัลไปอ้าวมีนให้รางวัลทุกปีเลยเออเสียงตรงคอจะไปได้ไม่ใช่ควันช้างพอนี่เค้าควันช้างนี่เค้ามีเสื้อให้ควันช้างนี่ต้องจะถูกแน่ๆอย่าไปกินทับกันกินล่ะเออโอ้พี่ชายโอ้พี่ชายก็เดินอันนี้ว่าน่าใจเลยยากๆๆต่างจริงโอ้500เองเอาไหมเดี๋ยวก่อนให้วันนี้ก่อนเร็วสวัสดีครับเสียใจด้วยทุกคนเอาอีกเอาอีกเอาอีกเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่เล่นด้วยครับเนี่ยเล่นด้วยถ้าอย่างนั้นเอาสวัสดีครับคุณประนามสุดพุ่มอ่ะประนามสุดพุ่มก็ยังอยู่เนี่ยอ้าวมาไปยืนเฝ้าทำไมให้กำลังใจใช่ครับใช่ใช่แล้วเราหมดหรือยังนี่หมดหรือยังคุณจิมมี่หมอหมดแล้วโอ้โหนี่เจ้าเดี๋ยวเจ้าเดี๋ยววางแขนนะวางแขนบอกว่าตับปลดแน่นอนครับไปสวัสดีครับเดินส่งคุณจิมมี่นะครับครับสวัสดีครับเดินทางปลอดภัยครับคุณจิมมี่ค่ะเฮ้ยวันนั้นนี่ไปยังไปใต้แดงอยู่เนาะแดงคันนี้บอกอ๋อ